สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอร่อยง่ายไปกันวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆอร่อยๆกันครับหมูอบกาแฟครับเราหมักก่อนแค่แป๊บเดียวประมาณ 5-10 นาทีพอนะครับไม่ยากเดี๋ยวลองมาทำกันครับวัตถุดิบก็มีแค่ตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับผมครับวัตถุดิบเราก็ใช้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับหมูอบกาแฟนะครับเราก็หมักก่อนแค่ประมาณสัก5ถึง10นาทีอันนี้พอแล้วครับประมาณนี้นะครับโอเคครับมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างหมูนะครับใช้หมูสันในนะครับไม่ถึงครึ่งโลดีประมาณ400กรัม450กรัมนะครับประมาณนี้พอนะครับกาแฟทั่วไปฮะที่เรามีทุกบ้านนะฮะกาแฟอย่างนี้เลยนะครับมีพริกปาปริก้านะครับพริกไทยดำนะครับน้ำตาลเกลือเม็ดผักชีนะครับใส่บดนิดนึงนะครับเนยเค็มกระเทียมหัวหอมนะครับหน่อไม้ฝรั่งมะเขือนะฮะมีประมาณเท่านี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมที่จะใช้หมักกันครับผมครับหมูเราก็หั่นเลยนะครับครึ่งหนึ่งครับเราก็มาเริ่มกันนะครับเริ่มจากกาแฟนะครับลงไปก่อนเลย3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลครับผม1ช้อนโต๊ะครับเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผมมันมีรสชาตินิดนึงนะครับพริกปาปริก้าพวกนี้1ช้อนชาแล้วนะฮะ1ช้อนชานะครับเม็ดผักชีบดนิดนึงนะครับ1ช้อนชาครับผมพริกไทยดำพอๆกันครับประมาณ1ช้อนชานะครับลงไปเลยหอมผมแล้วครับเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันดีนะครับโอเคครับโอเคครับตรงนี้เราก็เอาหมูลงมาครับผมครับกิ้งมาเลยนะครับตกให้ทั่วนะครับตกให้ทั่วนะครับทั้งสองชิ้นนะครับหอมหอมหอมยังไม่ทันตำเลยกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วหอมทั้งจากเม็ดผักชีทั้งจากตัวกาแฟเองขนาดเนยอะไรยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยหอมจังโอเคครับแล้วเราจะทิ้งไว้สักประมาณ5ถึง10นาทีนะครับโอเคครับเราบาดมาได้แล้วฮะประมาณ10นาทีโอเคครับทีนี้เราก็เปิดได้ครับ ลงน้ำมันมากรอกนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะไม่พอไม่ติดกระทะนะครับโอเคครับนี้เราก็ลงหอมกระเทียมนะครับ อย่างละ1ช้อนชาลงไปเพราะให้มันมีกลิ่นหอมนะครับอย่างแรกอาจจะไฟแรงนิดนึงให้มันร้อนพอเริ่มได้ที่แล้ว เราก็รีโอเคครับผมเริ่มมีกลิ่นแล้วโอเคครับลงเนยเราไม่อยากลงไอ้นานนะฮะมันไหม้ง่ายนะครับให้มันหอมโอเคครับตอนนี้เนยเริ่มละลายดีแล้วเราหยิบหมูลงเลยนะครับลงมากิ้งนะครับเราจะไม่ได้ทำสุกบนนี้นะครับเราต้องการแค่ความหอมเพื่อให้ผิวเนี่ยมันตึงขึ้นนิดนึงนะครับจะต้องระวังนะฮะไฟอย่าแรงไปเพราะว่ากาแฟหรือเครื่องที่เราใส่เนี่ยมันจะไหม้ง่ายนะครับต้องระวังนิดนึงครับคอยดูด้วยนะฮะระวังเรื่องความร้อนนิดนึง
ุ้งขั้นตอนนี้คงไม่นานมากครับประมาณแค่แป๊บเดียวนะครับใช้สังเกตเอากระเทียมหอมให้คลุกเคล้าเข้ากันนะครับโอเคครับผมเอาขึ้นได้แล้วโอเคครับทีนี้เอาหมูที่เรากิ้งมาแล้วนะครับมาลงตะกร้อยครับห่อเลยนะครับสำหรับคนที่มีข้าวเตาอบนะครับข้าวเตาอบได้เลยนะครับข้าวเตาอบไปประมาณสัก15ถึงประมาณ15นาทีน่าจะได้ฮะอุณหภูมิก็น่าจะ180นะครับโอเคครับเราจะทำ22ชิ้นนะครับมีชิ้นแถมครับผมพอเลยนะครับแล้วก็เลยโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันครับเปิดไฟครับสำหรับที่เราแรปมาตะกี้ลงเลยครับไฟกลางพอนะครับไฟกลางนะครับโอเคในระหว่างนี้เราจะลงผักกับตัวมะเขือลงไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับระหว่างที่เรารอหมูครับเราลงเนยเลยครับตัวหน่อไม้ฝรั่งครับเนยเริ่มละลายแล้วนะครับเราลงหน่อไม้ฝรั่งไปเลยนะฮะล้างเสร็จแล้วลงมาเลยครับย่างเนยเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต้มก่อนนะครับมันจะให้แบบสไตล์ที่มันออกมาแบบเป็นการย่างนะครับครับผมตัวหมูอย่าลืมกลับด้านนะครับคอยพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับมาอยู่ในนี้นะฮะมันก็เหมือนการตกไปในตัวนะครับผมระหว่างที่เราผมก็ทำผัดไปด้วยเลยนะครับผมมะเขือตายนะครับมะเขือก็ลงหลังหน่อยนะครับได้ไม่เละไปให้พอหอมผักพอเริ่มได้ที่เราขึ้นเลยครับสีกำลังสวยหอมเลยครับตอนนี้เราก็ดูแลหมูอย่างเดียวนะครับจนสุกดีแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นออกมาแล้วครับอันนี้เราสไลด์เป็นชิ้นๆเลยครับผมสไลด์เป็นหอมมากนุ่มมากโอเคครับเสร็จแล้วครับหมูอบกาแฟนะครับอันนี้พยายามทำให้เป็นสูตรที่ทำง่ายทุกบ้านนะครับถึงแม้จะไม่มีตู้อบนะครับโอเคนะฮะออกมาแล้วก็สไลด์เลยครับชิ้นก็หนาประมาณสักเซนหนึ่งนะครับหรือจะหนากว่านี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็จัดเรียงตามที่เราชอบได้เลยครับน้ำที่มันมีอยู่เนี่ยเรามาทำเป็นเกวี่หรือน้ำจิ้มได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยครับจะราดลงไปก็ได้นะครับโอเคนะฮะทานข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานกับอย่างอื่นได้ครับมันฝรั่งบดหรืออะไรแล้วแต่เลยครับนะอันนี้น่าจะจัดอยู่ประมาณ2ดาวนะครับเป็นอาหารซึ่งน่าจะทำได้ทุกบ้านนะครับรสชาติก็พอใช้ได้ครับถ้าจะให้แนะนำ อาจจะหวานขึ้นหนึ่งหน่อยนะฮะแต่ที่ลองชิมดูนะฮะหวานขึ้นนิดหนึ่งกำลังพอดีลดเค็มลงนิดหนึ่งหวานขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมอย่างอื่นหอมลงตัวแล้วครับโอเคครับสำหรับหมูนะฮะใช้อยู่ประมาณสัก12นาทีนะครับผมไฟกลางนะฮะมันจะออกมาพอดีนุ่มๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ยังไงลองทำกันดูนะครับอันนี้ไม่ได้ยากมากแล้วก็เป็นอาหารแปลกใหม่นะครับหอมแล้วก็ยังไงก็
ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับอร่อยง่ายใบกลางในเมนูถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ